เคสนี้คือใบเลื่อยเนี่ยอยู่หลังห่างแต่ตัวขอบผู้เลื่อยทำให้มันกินขอบเนี่ยตรงนี้นะฮะลองเปิดดูนี่ฮะตอนนี้เราตั้งมันเข้ามาแล้วระยะที่พอดีนี่คือเราเล็บจิกเข้าไปได้นะครับตามทฤษฎีก็คือ 0.8 มิลแต่ตอนเรามาในห่างอยู่ประมาณสักเซนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือพอดีเลยเล็บจิกได้วิธีตั้งก็คือต้องคลายความตึงเอาก่อนพอไปเรื่อยหย่อนปุ๊บเราก็นี่ฮะข้างหน้าก็จะมีถ้าเป็นช็อปเปอร์รุ่นเก่านี่ก็จะถูกปิดบังไว้อย่างดีแบบนี้เราต้องขันออกนะฮะขันออกตัวนี้จะเป็นน็อตขันยึดไอตัวผู้เล่ไว้ตัวนี้จะไปตั้งนะฮะตั้งก็คือถ้าเราหมุนตามเข็มนาฬิกาไปทางนี้นะฮะมันก็จะไปเรื่อยก็จะวิ่งเข้ามาถ้าหมุนออกไปเรื่อยก็จะวิ่งออกไปในเคสนี้เราต้องการหมุนเข้าเราต้องคลายตัวหนอนตัวในนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ใช้อันนี้เบอร์24ใช้เบอร์24ขันเพื่อตั้งให้ตัวไปเรื่อยเนี่ยวิ่งเข้ามาเช็คผู้เล่นนะเสร็จปั๊บก็ล็อกแล้วก็ลองตึงตอนนี้โอเคแล้วโอเค